กราบนมัสการพระอาจารย์ครับเจริญพรพระอาจารย์ครับพอพูดถึงคนที่อยู่ในวัยเกษียณเนี่ยครับจะปรับทัศนคติอย่างไรที่จะทำให้กลับมาเป็นวัยสดใสได้บ้างครับพระอาจารย์เจริญพรความจริงเนี่ยนะชีวิตคนเรานี่มันก็ไปเรื่อยๆเนี่ยใช่ไหม20ก็30 40 50 60 70 80คำว่าเกษียณเนี่ยมนุษย์กำหนดขึ้นเองนะบางประเทศก็กำหนดไว้ที่60นี่เป็นส่วนใหญ่แต่บางประเทศกำหนดที่55นะแล้วก็บางประเทศก็เริ่มคิดที่จะขยับไป65บางแห่งคิดว่าจะไป67เพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยวิทยาการทางการแพทย์ก้าวหน้าอายุขัยเฉลี่ยมนุษย์เนี่ยในหลายๆประเทศสูงขึ้นเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่คนเป็นคนกำหนดเราอยากให้สิ่งที่คนกำหนดขึ้นตัวนี้เป็นตัวเปลี่ยนเมื่อชีวิตเราเองมันพลิกผันโดยสิ้นเชิงระหว่างก่อนเกษียณอายุ59โอ้โหรู้สึกตำแหน่งมันขึ้นมาเรื่อยๆไม่ว่าจะราชการหรือเอกชนก็ตามแน่นอนข้าราชการอายุ58 59กับอายุ20กว่าใครใหญ่กว่ากันเอ่ยโดยเฉลี่ย58ก็ใหญ่กว่าเพราะมันเติบโตขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมเป็นนายร้อยก็เป็นนายพันเป็นนายพลจากข้าราชการธรรมดาก็กลายเป็นหัวหน้าฝ่ายกลายเป็นผู้อำนวยการกองรองอธิบดีอธิบดีเป็นปลัดกระทรวงนี้เป็นต้นเนี่ยแล้วอยู่ๆพอเกษียณปั๊บทุกอย่างที่ค่อยๆสั่งสมมาทั้งชีวิตนะค่อยๆไต่เต้าขึ้นมารู้สึกว่ามันสลายหายวับไปกับตาหมดไปซะแล้วเนี่ยมันก็ส่งผลต่อความรู้สึกอารมณ์เนี่ยเยอะมากเลยบางคนทำใจไม่ได้โอ้โหเรายังอยู่ในราชการอยู่ในวัยก่อนเกษียณคนนั้นคนนี้มาหายุ่งทั้งวันคนจะมาพบนี่ปัญหาคือไม่มีเวลาให้พบแต่พอเกษียณปุ๊บวันเดียวท่านนั่นเองโทรศัพท์ที่เคยมีมาเอาอาทิตย์แรกอาจจะโทรมานั่นนี่โน่นมีอารมณ์ติดพันมานิดหน่อยแต่ก็หายไปต่ำกว่าครึ่งแล้วพอผ่านมาไม่กี่เดือนเท่านั้นเองเนี่ยโทรศัพท์หายไปเกือบหมดเลยตอนนี้กลายมันไม่ใช่ไม่มีเวลาแต่กลายเป็นลุ้นว่าเอ๊ะจะมีใครมาหาไหมเพราะมันเหงาอะถ้าหากเราปล่อยให้ระบบที่มนุษย์สร้างขึ้นส่งผลต่อชีวิตเราอย่างนี้นะโอ้สะเทือนมากเพราะหัวใจสำคัญที่สุดของวัยเกษียณคือว่าการตระหนักถึงคุณค่าตัวเองคนเราตอนที่มีใครๆวิ่งมาหาจะมาขอพึ่งบารมีขอความช่วยเหลือขอคำแนะนำก็รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าใช่ไหมเพราะเขาเป็นคนมาหาเราแต่พอเกษียณปั๊บอำนาจราชศักดิ์ที่เคยมีมันหายไปซะแล้วไม่สามารถจะไปดลบันดาลอะไรให้กับใครลูกน้องจะมาขอตำแหน่งก็ให้ไม่ได้ละพอเกษียณแล้วไม่ได้มีอำนาจจะไปอำนวยประโยชน์พลดผลให้กับเขาได้แล้วเนี่ยคนก็มาหาน้อยลงเพราะอย่างนี้ปั๊บรู้สึกว่าเราไม่ค่อยมีค่าแล้วนะไม่มีใครมาสนใจใยดีกับเรางั้นอิทธิพลที่มากๆของคำว่าเกษียณอายุคือการตระหนักในคุณค่าของตัวเองซึ่งถ้าหากว่าเราปรับตรงนี้ได้ว่าโอเคระบบของสังคมมันเป็นอย่างเงี้ยเกษียณก็คือเกษียณแต่ว่าเราไม่ทำให้ความตระหนักในคุณค่าตัวเราเองลดลงเนี่ยถ้าอย่างนี้ปั๊บเราจะเป็นคนเกษียณที่สดใสได้ถ้าข้ามตรงนี้ไม่พ้นนะปัญหาเกิดบางคนทำใจไม่ได้ปีเดียวตายเลยหงอยเหงาซึมเศร้าเบื่อเซ็งกลายเป็นโรคซึมเศร้าไปเลยเนี่ยหมดแล้วชีวิตนี้รู้สึกจากนี้ไปฉันก็คือคนที่นั่งรอเมื่อไหร่จะเข้าโรงเท่านั้นเองเนี่ยมันก็สุขภาพจิตมันก็แย่ใช่ไหมพอสุขภาพจิตแย่สุขภาพกายก็แย่ด้วยแต่ถ้าเกิดข้ามตรงนี้ได้ปั๊บไม่มีปัญหาของพระเรานี่เกษียณอายุเท่าไหร่รู้ไหมเอ่ยถ้าหากว่าตำแหน่งนะพูดถึงที่มีตำแหน่งปกครองเช่นเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะภาคเป็นต้นเนี่ยจะเกษียณอายุ80แต่ก่อนไม่มีเกษียณอยู่จนตลอดชีวิตเลยจนมรณภาพเลยแต่ตอนหลังเห็นเอ๊ะบางทีท่าน80กว่าท่านก็นอนป่วยแล้วยังอยู่ในตำแหน่งจะปลดท่านก็รู้สึกว่าเดี๋ยวก็ทุกข์กระเทือนน้ำใจนะเอามีเกษียณหน่อยก็แล้วกันเอาสัก80ก็ถือว่าอาจจะเป็นการเกษียณที่มากที่สุดในโลกเลยก็ได้นะ80เนี่ยแล้วยังมีว่าถ้าสุขภาพยังแข็งแรงต่ออายุได้อีก3ปีนะก็คือไม่เกิน83อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นว่ามีพระผู้ใหญ่ท่านเล่าให้อาตมาฟังนะตอนที่เล่าเนี่ยผู้เล่านี่เป็นสมเด็จแล้วนะสมเด็จพระราชาคณะเป็นผู้ใหญ่มากเลยแล้วก็อายุนี่ก็70เศษละท่านบอกว่าความที่คุ้นกันมากเนี่ยตอนนี้อาตมานี่เป็นเรื่องเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะก็ตอนนี้ท่านก็มรณภาพไปแล้วท่านบอกว่าท่านไปหาสมเด็จผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ใหญ่กว่าท่านน่ะ
อายุมากกว่าท่านประมาณราวๆสักเกือบ20ปีแล้วก็เป็นสมเด็จมาก่อนไปหาเนี่ยท่านบอกปรึกษางานกับสมเด็จท่านทีไรท่านก็เห็นว่าเราเป็นเด็กโอ้โหผู้พูดอายุ70เศษแล้วเป็นสมเด็จพระราชาคณะเป็นเจ้าคณะใหญ่หนแล้วนะยังบอกว่าผู้ใหญ่ที่ผู้ใหญ่กว่ามองตัวเองเป็นเด็กเลยเนี่ยจนมีบางคนกล่าวว่าชีวิตพระที่รู้สึกว่าพอเหมาะกับการทำงานมีวัยวุฒิคุณวุฒิเหมาะสมเนี่ยเริ่มเมื่อ70ฝรั่งบอกชีวิตเริ่มต้นเมื่อ40นะแต่ของพระบอก70นี่กำลังดีเพราะรู้สึกว่ามีประสบการณ์มีวัยวุฒิคุณวุฒิเพียงพอที่จะรับผิดชอบการงานต่างๆได้ดังนั้นโยมทั้งหลายที่เกษียณอายุ60นะอย่าเพิ่งคิดว่าตัวเองแก่เลยนี่ถ้ามาบวชในชีวิตยังไม่เริ่มต้นเลยนะเนี่ยนี่ถ้าเกษียณปั๊บแล้วมาบวชเลยเนี่ย10พรรษาผ่านเป็นมัณฑะเถระอายุ70เริ่มทำงานพระศาสนาได้พอดีนี่เป็นอย่างนี้แต่ก็ไม่จำเป็นต้องมาบวชหมดหรอกนะเอาเป็นว่าแล้วแต่ความสมัครใจแต่อย่างน้อยอยากจะขอให้ทุกคนเนี่ยตระหนักความจริงว่าชีวิตเรายังมีค่าเสมอเราอยากให้ระบบเกษียณที่มนุษย์เรากำหนดขึ้นเนี่ยมาส่งผลบั่นทอนสุขภาพกายสุขภาพใจของเราเลยลีกวนยูนายกรัฐมนตรีผู้ก่อตั้งประเทศสิงคโปร์เนี่ยกล่าวไว้บอกว่าเกษียณคือตายถ้าในแง่ที่ว่าเกษียณคือไม่ทำงานนะลีกวนยูบอกว่าผมจะเกษียณคือหยุดทำงานเมื่อผมตายเท่านั้นถ้าตราบใดยังไม่ตายแล้วก็จะยังทำงานต่อไปโดยไม่ยึดติดหัวใจอยู่ตรงนี้นะไม่ยึดติดกับสถานะเก่าเราลองคิดดูสิว่าลีกวนยูเนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งประเทศอะแล้วเป็นนายกรัฐมนตรีตั้งแต่อายุ36เก่งไหมอายุ36ปีเป็นนายกรัฐมนตรีก่อตั้งประเทศที่ยากจนเล็กๆไม่มีทรัพยากรธรรมชาติกระทั่งน้ำดื่มยังไม่พอให้ประชาชนดื่มเลยเนี่ยอย่าว่าแต่อย่างอื่นนะน้ำจะดื่มเนี่ยยังไม่พอเลยต้องซื้อน้ำจากมาเลเซียเข้ามาเขาตัดน้ำก็แย่แล้วเนี่ยแต่สามารถสร้างชาติจนกระทั่งว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการแข่งขันอันดับหนึ่งของโลกแซงอเมริกาไปอีกแล้วเป็นนายกรัฐมนตรีจากการเลือกตั้งนะขาดลอยชนะขาดลอยทุกครั้งขาดลอยไม่ใช่ว่าชนะได้ส.ส. 70-80% นะได้ส.ส.หมดสภาเลยมีส.ส. 75คนลีกวนยูได้หมด75คนตลอดทุกครั้งจนตอนหลังบอกเอ๊ะไม่มีฝ่ายค้านก็ดูแปลกๆนะเอาเป็นกันโควต้าแก้กฎหมายใหม่กันโควต้าให้ฝ่ายค้าน3ที่นั่งอย่างน้อยมีฝ่ายค้านบ้างจะได้ดูแบบเป็นไม้ประดับในสภาให้ดูดีเนี่ยแล้วเป็นนายกอย่างนี้31ปีชี้ต้นตายชี้ปลายเป็นสั่งทุกอย่างในประเทศได้หมดแล้วก็คิดแล้วว่าเอ๊ะเราต้องควรจะวางมืออายุ67แล้วความเฉียบแหลมมันไม่เท่ากับสมัยก่อนละตอนยังหนุ่มๆอยู่เพราะฉะนั้นให้คนรุ่นใหม่กระจกตรงมาเป็นนายกต่อโดยตัวเองไปเป็นรัฐมนตรีที่ปรึกษานี่จะเป็นนายกต่อก็เป็นได้นะไม่มีใครกล้าที่จะมาขวางเลยเพราะบารมีเต็มเปี่ยมแต่สมัครใจถอยจากตำแหน่งนายกคือเกษียณจากตำแหน่งนายกมารับตำแหน่งรัฐมนตรีอ่ะเขาเรียกเมนเตอร์มินิสเตอร์แปลว่ารัฐมนตรีที่ปรึกษารัฐมนตรีอาวุโสอีกนะคือขอให้คำแนะนำแก่คณะรัฐมนตรีหรือทำอะไรตามที่คณะรัฐมนตรีขอร้องเช่นไปเยี่ยมประเทศนั้นประเทศนี้เพราะชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักทั่วโลกเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าตัวของลีกวนยูเนี่ยไม่ได้ยึดติดเลยว่าเมื่อฉันเป็นนายกเนี่ยฉันจะมาทำใจเป็นรัฐมนตรีได้ยังไงไอ้นายกคนใหม่มันลูกน้องฉันน่ะบางคนทำใจอย่างนี้ไม่ได้ฉันเคยเป็นอธิบดีแล้วก็ใช่มาทำงานแบบเล็กกว่าอธิบดีมันเป็นไปไม่ได้มันเสียศักดิ์ศรีอะไรเงี้ยเราอย่าไปเอาความคิดตัวเองมาค้ำคอตัวเองระบบเกษียณก็ต้องมีเพราะว่าเขากำหนด60เพราะคนส่วนใหญ่พอ60แล้วเนี่ยโดยสุขภาพกายโดยสติปัญญาเนี่ยมันเริ่มจะเสื่อมถอยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาคิดว่าเออระดับเนี่ยพอดีแล้ว60แล้วก็เกษียณออกไปคนรุ่นใหม่จะได้เข้ามาเป็นผู้บริหารแทนไงถ้าหากจะทำงานต่อก็ต้องยอมที่ทำงานที่ต่ำกว่าเดิมคือใช้ทักษะประสบการณ์แต่ว่าไม่มีตำแหน่งบริหารอย่างเช่นอัยการเนี่ยมีช่วงที่เกษียณ60แต่เขาให้เป็นอัยการอาวุโสได้ถึง70เลยนะแต่ช่วง60ถึง70เนี่ยไม่มีตำแหน่งบริหารยกตัวอย่างเช่นเคยเป็นอัยการสูงสุดเบอร์1ของอัยการทั้งประเทศแล้วพอเกษียณเป็นอัยการอาวุโสก็คือเหมือนกับเป็นอัยการคนหนึ่งที่มีประสบการณ์นานก็มาทำหน้าที่อัยการแต่ว่าถ้าจะลามีธุระจะลานะต้องไปขอให้หัวหน้าซึ่งเป็นลูกน้องกว่ากันอีก20ขั้นเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเป็นคนเซ็นอนุญาต
เราทำใจได้ไหมฉันเคยเป็นหัวหน้านี่แล้วทำไมจะต้องมาขออนุญาตเดินต๊อกๆๆๆให้ลูกน้องเก่าไอ้เด็กๆ เนี่ยมาอนุญาตมันเป็นหัวหน้าเราเนี่ยเราต้องยอมทำใจตรงนี้ได้เราก็จะสามารถใช้ศักยภาพของเราเองได้กว้างขวางขึ้นแต่ถ้าเกิดเราเอากรอบความคิดตัวเราเองมาบีบตัวเองนะเราจะพบว่าทำอะไรก็ไม่ได้เพราะมันติดศักดิ์ศรีเก่าจะไปทำงานที่มันต่ำกว่าศักดิ์ศรีเดิมทำไม่ได้เนี่ยถ้าอย่างนี้ก็มีปัญหาคนที่เป็นอัยการสูงสุดเป็นผู้พิพากษาฎีกาเนี่ยศาลฎีกาเนี่ยพอมาเป็นผู้พิพากษาอาวุโสเขายังทำใจได้เลยแล้วเรายิ่งใหญ่ขนาดไหนจะบอกเกษียณแล้วทำงานที่มันแบบดูว่าศักดิ์ศรีต่ำกว่าเดิมนิดนึงก็ทำใจไม่ได้นะอย่าไปคิดอย่างนั้นโดยสรุปวัยเกษียณที่จะสดใสได้จะต้องเป็นคนที่สร้างความตระหนักในคุณค่าตัวเองได้อยู่เฉยๆอย่าทำถ้าทำเนี่ยบอกได้เลยว่าอายุไม่ยืนถ้าคิดว่าเกษียณแล้วคือนั่งนอนที่บ้านนะรับรองอายุไม่ยืนเดี๋ยวก็แย่แต่ให้หางานทำแต่เป็นการทำคนละแบบกับก่อนเกษียณตอนก่อนเกษียณมันเหมือนกับกึ่งๆว่าเราจำเป็นต้องทำเพื่อหาเลี้ยงชีพแต่ถ้าเกิดเราวางแผนชีวิตตัวเราเองดีเกษียณแล้วเราจะทำงานเพราะเรายินดีทำไม่ใช่ว่าถูกบังคับให้ทำไม่ทำแล้วก็เดี๋ยวไม่มีตังค์มากินมาใช้แต่เราทำเพราะเรายินดีจะทำเราอยากจะทำนะเราสามารถเลือกงานได้ถ้ามองอย่างนี้ปั๊บมันจะเป็นมุมบวกทันทีเลยขอฝากเบื้องต้นมาอย่างนี้ก่อนเจริญพร